สวัสดีนะเมื่อเช้าก็พบกันมาแล้วนะครับก็หลายคนก็คงจะถามผมมาแหละว่าโปรแกรมเมื่อไหร่ใช่ไหมก็ใจเย็นนิดนึงนะเร็วๆนี้แหละนะขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำเรื่องขอวันเวลาในการเข้าเฝ้าถวายสัตว์อีกทีนะก็ไม่เกินกลางเดือนนี้หรอกนะผมก็ยืนยันคำเดิมนะเป็นไปตามขั้นตอนของรัฐบาลนะครับเรื่องเมื่อวานนี้ก็ขอบคุณทางจังหวัดภูเก็ตนะซึ่งประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกันทั้งข้าราชการทั้งพี่น้องประชาชนกลุ่มพลังต่างๆนะครับภาคเอกชนภาคธุรกิจก็มาพบปะกันก็ชื่นชมกับการพัฒนาภูเก็ตนะในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาก็มีหลายอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเรื่องการจราจรในเรื่องของถนนหนทางเรื่องสนามบินเรื่องต่างๆก็กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอยู่ในแผนการทำงานของรัฐบาลอยู่แล้วสนามบินใหม่ที่ภูเก็ตนะและถนนเส้นทางที่ขอมาใหม่กับเส้นทางอีกอันก็คือการอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวจากกระทู้ไปหาดป่าตองนะก็อยู่ในแผนงานดำเนินการอยู่แล้วผมได้เร่งรัดไปให้แล้วนะครับเรื่อง แหล่งน้ำเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปจัดทำแผนงานโครงการขึ้นมานะครับก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ไปบ่อยนักก็ตามแต่งานต่างๆก็เดินหน้าไปได้ด้วยดีในทุกจังหวัดนะครับอันนี้ก็ฝากเรียนพี่น้องประชาชนด้วยนะหลายอย่างเราก็เป็นหลายอย่างก็เป็นความต้องการประชาชนมายาวนานแล้วล่ะผมก็เอาทุกอย่างมาดูแลมาจัดโครงการจัดงบประมาณลงไปนะครับทุกจังหวัดนะไม่ได้เลือกจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเรื่องของการระบายน้ำวันนั้นก็เป็นตรวจเยี่ยมกรุงเทพมหานครไปแล้วผมก็จะใช้เป็นแนวทางในการทำในเมืองใหญ่ๆทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเรื่องของท่อมาอุโมงค์ลอดถนนนะเพื่อมาทำปัญหาจราจรการทำวอเตอร์แบงค์การทำอะไรล่ะไพป์แจ็คกิ้งนะคือท่อรอดต่างๆอุโมงค์ระบายน้ำแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการทำประตูน้ำนะเพื่อจะเก็บกักน้ำไว้ให้ได้ในช่วงที่ฝนตกหนักนะเป็นเวลายาวนานเพื่อจะแบ่งเบาระบบการระบายน้ำเดิมนะให้ได้นะครับก็เก็บกักน้ำไว้แล้วก็ให้ระบายออกทีหลังสอดคล้องกับเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือน้ำทะเลหนุนให้ได้นะครับเรื่องต่อไปเรื่องที่อยากจะแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบโดยทั่วกันคือปัญหาในเรื่องการใช้กัญชาผมได้รับรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขจากหน่วยงานทางการแพทย์หลายหน่วยงานหลายโรงพยาบาลมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อย่างที่ไม่อะไรมีการนำมาใช้อาจจะไม่ได้มาตรฐานไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะซึ่งก็ได้รับผลกระทบมากกว่าสมควรหลายคนก็ไปใช้อย่างเดียวจนกระทั่งไม่ใช้การแพทย์แผนปัจจุบันเข้าไปประกอบด้วยอาการมันก็แรงขึ้นนะเพราะนั้นก็ขอย้ำอีกทีว่าเราต้องมีการควบคุมเป็นไปตามขั้นตอนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องหารือกันต่อไปนะผมก็รู้ถึงความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องจำเป็นต้องดูแลเรื่องสุขภาพประชาชนด้วยในการใช้ให้ไปเกิดประโยชน์สูงสุดนะตรงกับโลกที่กัญชาจะมีประโยชน์นะอย่างแท้จริงนะครับในส่วนของกัญชาก็บอกอีกครั้งนึงว่ามันเป็นการใช้ประโยชน์จากดอกของกัญชานะจากดอกกัญชาถึงจะได้ประโยชน์แต่ต้องสกัดให้มันถูกวิธีนะตอนนี้ในระหว่างนี้เราก็ต้องเตรียมการในเรื่องของการที่จะต้องทำตำรับยาของเรานะเพราะต่างประเทศเขามีคำของเขานะของเราถ้าเราจะปลูกให้มากยิ่งขึ้นเราก็ต้องทำตำรับยาเราที่จะผลิตเองใช้ประโยชน์เองสกัดได้เองนะเพราะว่าโทษมันก็มีอยู่ที่ใบกัญชาด้วยนะถ้าหากว่ามันยังไม่ได้ใช้ดอกนะเราก็อาจจะควบคุมได้ไม่มากนักนะครับอันนี้ก็ไม่หมายความว่าจะไปขัดแย้งกับใครนะเพียงแต่ว่าเราต้องดูทุกอย่างอาจจะต้องมีการตั้งกรรมการศึกษาในเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดนะครับผมไม่ได้ขัดข้องถ้ามันเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับประชาชนนะครับเรื่องต่อไปเรื่องการแก้ปัญหาปาล์มนะครับเอาเรื่องยางก่อนเรื่องยางวันนี้ก็ได้มีการอนุมัติงบมาลงไปในการจัดทำถนนเส้นทาง400กว่าเส้นใน76จังหวัดนะก็ใช้ยางไปหลายเป็นหมื่นตันเกือบ 20,000 ตันก็จะทำในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านต่อไปนี้นะปีนี้และปีหน้าด้วยนะครับโดยเร่งดำเนินการโดยหน่วยฐานพัฒนาหน่วยฐานช่างและกองทัพบกซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับ
เราเรื่องปาล์มเนี่ยอันนี้มันปัญหาเราต้องดูปัญหามันทับซ้อนอะไรยังไงตรงไหนประเด็นสำคัญก็คือว่าขณะนี้การลดปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มในกลุ่มประเทศยูโรเนี่ยมีการใช้น้อยลงมากนะซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของน้ำมันปาล์มนะผลผลิตจากปาล์มของเราในอาเซียนนะถึงแม้ว่าเราจะเป็นประเทศที่มีการส่งออกน้ำมันปาล์มในระดับ3ก็ตามนะ2ประเทศนั้นหนักกว่าเรามากนะของเรามียางแล้วก็มีปาล์มของบางประเทศมีปาล์มอย่างเดียวนะซึ่งหนักหนาสาหัสเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่ผมแก้ปัญหาไปวันนี้ก็คือการใช้น้ำมันมาผสมในน้ำมัน B20 นะซึ่งวันนี้ก็มีการใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็มีผลต่อเรื่องของการผลิตเพิ่มเติมนะการใช้ปาล์มมาผสมในน้ำมันดีเซลให้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ได้ตรวจสอบแล้วปริมาณปั๊มน้ำมันให้การบริการก็ประมาณ900กว่าปั๊มในขณะนี้นะครับที่สามารถจะให้การบริการโดยทั่วไปได้ในส่วนของการให้บริการสำหรับรถขนส่งแล้วในส่วนของขนส่งมวลชนต่างๆมันก็มีการให้บริการอยู่แล้วมันก็มีปัญหาไปถึงพันไปถึงน้ำมันแก๊สโซฮอลด้วยนะวันหน้ามันก็อาจจะความนิยมมันลดลงเพราะราคามันแพงกว่าดังนั้นรัฐบาลก็จะเป็นต้องปรับสัดส่วนเหล่านี้ให้เกิดความสมดุลเกิดขึ้นอันนี้ก็ฝากไปถึงผู้ประกอบการในเรื่องของปั๊มน้ำมันด้วยก็ต้องเตรียมการของตัวเองให้ดีนะครับช่วยกับรัฐบาลคราวนี้การยกระดับราคาน้ำมันปาล์มราคาน้ำมันปาล์มในประเทศเราสูงกว่าประเทศรอบบ้านในขณะนี้หมายว่าราคารับซื้อผลผลิตนะวันนี้ก็กิโลละประมาณสัก19บาทรอบบ้านก็ในประเทศเพื่อนบ้านเราก็15บาทผมก็ได้เน้นย้ำไปเรื่องของการลักลอบนำน้ำมันปาล์มไปนอกประเทศเข้ามานะรวมทั้งมะพร้าวมะเพลต่างๆด้วยนี่แหละครับคือคนไทยของเราก็ต้องไม่ไปร่วมในกระบวนการเหล่านี้ในการลักลอบนำน้ำมันปาล์มหรืออะไรที่ผิดกฎหมายมาในประเทศมันทำให้สมดุลด้านราคาในประเทศเรามันเสียหายวันนี้ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศเราสูงขึ้นนะครับมันอาจจะยังไม่มากนักแหละสำหรับเรื่องของการแปรรูปยางวันนี้ก็เราก็ได้มุ่งเน้นให้ภาครัฐได้นำมาใช้ในการบริโภคให้มากขึ้นที่เช่นที่เรื่องหมอนยางเรื่องที่นอนยางต่างก็ได้กำชับไปให้หน่วยราชการได้นำมาใช้เช่นหน่วยทหารหรือนักโทษเรื่องแล้วแต่เพราะมันใช้นานขึ้นนะก็จะได้ส่งเสริมการผลิตในประเทศให้มากยิ่งขึ้นด้วยในการใช้พวกนี้เรื่องการใช้ในสนามกีฬาการซ่อมการปรับปรุงต่างๆนะครับเพื่อสนับสนุนการผลิตยางในประเทศใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็นโยบายต่อไปก็คือในเรื่องการส่งเสริมให้มีการแปรรูปยางในพื้นที่จะมีโรงงานในการแปรรูปน้ำยางให้เป็นยางแผ่นอะไรต่างๆได้ให้มันเพิ่มมูลค่าในพื้นที่นะเราต้องแก้ทั้งระบบนะครับเรื่องต่อไปในส่วนของการค้ามนุษย์นะเนื่องจากว่าเราก็จะอยู่ในเทียร์2อยู่ถึงเราแก้มาเป็นเวลาเป็น10ปีแล้วมั้งนะจากเทียร์3มาเทียร์2วอชลิสต์วันนี้ก็เป็นเทียร์2แล้วก็ปีนี้ก็เทียร์2อยู่เรายังรักษาระดับตรงนี้ไม่ได้แต่ผมต้องการให้มันปลดล็อกตรงนี้ก็คงต้องเร่งดำเนินการต่อไปในหลายประเด็นด้วยกันนะในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของการลงโทษในเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องผมได้สั่งการเป็นนโยบายไปแล้วว่ากรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยใดก็ตามไปเกี่ยวข้องกับบุคคลมนุษย์ให้เอาออกจากราชการไว้ก่อนนะครับแจ้งเตือนทุกคนไว้ด้วยนะถ้าเกี่ยวข้องในระหว่างการสอบสวนส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของการย้ายประจำอะไรทำนองนี้เรื่องนี้ผมไม่ยอมนะได้สั่งการไปแล้วนะครับถ้าใครเกี่ยวข้องก็ต้องถูกออกราชการไว้ก่อนแล้วไปสู้คดีเอาเรื่องของงบประมาณนะครับอย่างที่ทราบอยู่แล้วว่าก็มีการหาเสียงด้วยพรรคการเมืองมาหลายพรรคด้วยกันทั้งรัฐบาลก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรตรงนี้เพียงแต่รัฐบาลในฐานะที่เป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศเนี่ยก็จำเป็นต้องเอาภาษีที่ได้มาจากคนทุกระดับเนี่ยจากทุกประเภทเนี่ยมาใช้ถูกต้องเหมาะสมนะไม่ได้ขัดข้องเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสิ้นแต่เดียวกันก็ต้องเพิ่มความสามารถความแข็งแกร่งของประชาชนไปด้วยนะถ้าเราให้แต่เพียงเดียวโดยที่ไม่มีการพัฒนาอย่างเดียวมันก็คือปัญหานั่นแหละเงินก็มันก็ไม่พอแต่ผมก็ยืนยันว่าผมก็เอานโยบายของทุกพรรคการเมืองมาดูนะไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมหรือพรรคฝ่ายค้านก็ตามเพราะรัฐบาลเป็นของคนไทยทั้งประเทศผมก็จะดูแลในเรื่องเหล่านี้นะให้เกิดความ
เป็นธรรมนะไม่มีผลกระทบในเชิงของการใช้จ่ายงบประมาณนะครับที่เป็นไปตามกฎหมายทุกประการในส่วนของงบประมาณประจำปีเนี่ยมันมีงบหลายงบด้วยกันงบสำคัญที่สุดคืองบในการบริหารการแผ่นดินงบในเรื่องของงบบุคลากรงบอะไรเหล่านี้ผมก็ต้องไปแก้ปัญหาตรงนี้ว่าทำไงจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องบุคลากรให้น้อยลงผมก็ได้สั่งการให้กพ.กพร.ไปพิจารณาในแผนการบรรจุข้าราชการประจำปีใหม่นะเร่งศึกษาทำแผนให้ผมทราบอาจจะต้องไปพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังที่มีการเกษียณอายุราชการนะในปีต่อไปนี้ในการบรรจุข้าราชการใหม่มันต้องมีสัดส่วนอันแรกคือการสอบทั่วไปอันที่สองคือเฉพาะหน้าที่หรือเฉพาะสาขาที่เราต้องการเข้ามาในระบบราชการนะอาจจะมาได้สองอย่างคือเป็นทั้งลูกจ้างหรือการจ้างชั่วคราวนะเพื่อทำงานในส่วนที่เรายังขาดแคลนอยู่นะหรือการบรรจุข้าราชการประเภททั่วไปแบบเดิมที่สอบมันต้องมี 2-3 ลักษณะนี่แหละเพื่อสอดคล้องความต้องการของส่วนราชการแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการเป็นรัฐบาลอีกก็เป็นในอนาคตนะครับก็จะเริ่มทำตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปในการบรรจุข้าราชการใหม่เข้ามามีสัดส่วนที่ชัดเจนอันนี้ก็คงต้องสอดคล้องในเรื่องของการสนับสนุนทุนการศึกษาด้วยนะคงก็ต้องเฉพาะทางด้วยไม่ใช่ทั่วไปแต่เพียงอย่างเดียวนะครับต่อไปก็เป็นคำถามจากพวกเรา เรื่องมาตรการป้องปรามการใช้ความแรงก็ผมเคยบอกแล้วว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแม้กระทั่งผมเองก็ได้รับผลกระทบมากกว่าสมควรในเรื่องโซเชียลมีเดียที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้มากนักนะเพราะว่ามันอย่างที่บอกไปแล้วหลายคนก็บอกว่าเป็นการถ้าไปคุมมากๆก็กลายเป็นระเบิดสิทธิประชาชนเพราะนั้นประชาชนก็ต้องเลือกว่าเราจะเสพโซเชียลเหล่านี้อย่างไรนะเพื่อไม่เกิดความขัดแย้งผมไม่สบายใจทั้งสองทางแหละไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามเพราะมันทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมอย่างรุนแรงเกิดความเกลียดชังโดยที่มันไม่ใช่เรื่องของตัวเองทั้งสิ้นนะเป็นการแบ่งข้างประชาชนเป็นสองพวกเหล่านี้มันมีโอกาสที่จะลุกลามบานปลายไปในอนาคตด้วยเพราะนั้นก็ฝากทุกคนให้มีภูมิต้านทานให้ดีนะครับข่าวปลอมข่าวดิสเครดิตต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นมันอยู่ที่จิตสำนึกผมก็ได้ตรวจสอบดูที่ว่าบางทีก็สงสัยเหมือนกันว่าบางโซเชียลหรือบางเฟซบุ๊กบางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีก็มาถี่มากมาเป็นจำนวนมากในเวลาสั้นๆเนี่ยก็ต้องไปดูที่มันมาจากไหนนะบางทีมันเขาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยเจตนาไม่เจตนาด้วยการทำที่เป็นการเขาเรียกอะไรนะสร้างเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้สังคมเกิดความสับสนประมาทเนี่ยต้องไปดูที่กฎหมายมันควบคุมได้แค่ไหนอย่างไรนั่นขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะครับในกรณีที่แพร่ข่าวสารที่ไม่ใช่ข่าวจริงข่าวเท็จนะในโซเชียลที่มันเป็นประโยชน์ก็เยอะแยะไปนะอย่างเช่นการหารายได้ของบางฮาซันเนี่ยขายปลาออนไลน์เนี่ยก็เป็นประโยชน์เพราะนั้นต้องไปเปิดดูพวกนี้ที่เขาสร้างตัวเองขึ้นมาอย่างไรนะขอทำอะไรก็ขอให้มีสตินะอย่าแชร์อะไรที่มันสงสัยต้องตรวจสอบก่อนก็ปล่อยให้คนที่เขาจะลงไปใบสุขทำออกมามันจะได้สอบสวนสืบสวนดำเนินการได้ถ้ามันผิดกฎหมายนะครับถ้ามั่วไปหมดมันก็เดือดร้อนไปหมดนะเพราะนั้นขอให้เยาวชนไทยได้ปลูกจิตสำนึกในการใช้อย่างรู้เท่าทันมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับบางอย่างมันเป็นไปไม่ได้เช่นรัฐบาลจะแจกเงินอย่างนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงอยู่ดีๆถ้านายกไม่ได้พูดอะไรก็จะทำได้ยังไงมันเป็นนโยบายนะการใช้จ่ายของมันภาครัฐและคนก็ไปกันเต็มไปหมดเนี่ยอย่างนี้แสดงว่าไม่มีภูมิต้านทานนะอย่าให้เข้ามาหลอกปลุกปั่นอีกแล้วเรื่องรายการช่อโกงบัตรเลยนะบัตรพลังงานอะไรเงี้ยมันไปได้ยังไงข้อเท็จจริงมันใช่ที่ไหนมันทำไม่ได้หรอกครับนะวันนี้แพร่เต็มไปหมดใบหวยบ้างอะไรบ้างเยอะแยะหมดถูกก็บ้างเปล่าก็ไม่รู้ผิดกฎหมายก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วยังหลอกลวงคนอื่นเขาอีกหลายอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ข้อที่จริงคิดง่ายๆว่ามันมีอะไรที่มันลงทุนน้อยๆได้เยอะๆกำไรหลายเท่ามากมันเป็นไปได้ไหมข้อที่จริงอ่ะมันไม่ได้หรอกครับทุกอย่างมันต้องใช้หลายอย่างมันถึงจะได้มีเงินใช้มากขึ้นอย่างถูกต้องไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆหรอกนะเรื่องการทานผัดไทยแล้วป่วยเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุจากอะไรก็ให้เขาตรวจสอบอยู่นะก็มีรู้สึกจะชาวต่างชาติใช่ไหมเราก็ทานก็ไม่เป็นคราวนี้มันไม่รู้ว่าไปทานที่ไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวก็กำลังให้สอบสวนอยู่นะตอนนี้มันมีแต่พูดถึงในสื่อ
ยังตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยนะเพราะนั้นข้อมูลมากพอก็หน่วยงานที่อยู่ข้องก็จะไปทำความจริงให้ปรากฏแล้วกันเรื่องความห่วงกังวลสถานการณ์รุนแรงชายแดนใต้ช่วงการเดินทางประกอบพิธีฮัทสนามบินคือรัฐบาลก็ห่วงทุกเวลาแหละไม่ใช่ช่วงโน้นช่วงนี้ห่วงก็ได้เข้มงวดต่างๆมาโดยตลอดนะก็ขอให้ประชาชนได้ให้ความร่วมมือนั่นเองนะอะไรมันก็จะดีขึ้นเองนะครับทำไมร่วมมือทุกอย่างมีกฎหมายอะไรเรื่องจะเข้มงวดยังไงมันก็ทำไม่ได้หมดอะเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าอะไรต่างๆไม่มีผลอะไรหรอกครับเพราะว่าเราเตรียมการไปแล้วหน่วยงานต่างๆสามารถใช้งบปี62ไปก่อนได้ซึ่งเราตั้งงบประมาณไว้ไม่เกิน 50% ของวงเงินงบปี62นะผมก็ไม่ได้ห่วงฝ่ายค้านที่รู้เรื่องนี้คนที่จะเสียประโยชน์คือประเทศชาติและประชาชนแล้วรัฐบาลก็ถ้าใช้เงินโน่นตกไปปีหน้าปีโน่นปีนี้มันก็มีปัญหาเรื่องโครงการงบประมาณแล้วใครล่ะเป็นคนได้รับผลกระทบนะก็ประชาชนทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็เดือดร้อนไปหมดเพราะนั้นใครที่จะตีรวนในเรื่องเหล่านี้ก็ขอให้คิดให้ควรให้ดีนะก็อยากจะบอกประชาชนให้ได้ด้วยว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกนะมันทำไม่ได้หมดเลยถ้าหากว่างบประมาณมันไม่ผ่านนะนี่ก็เป็นเรื่องของการพิจารณาในระดับกรรมาธิการต่อไปนะก็ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของชาตินะอย่าให้มันเป็นการเมืองมากนักความเชื่อมั่นนักลงทุนขั้นพื้นฐานเศรษฐกิจไทยก็ยังดีอยู่นะถึงแม้ว่าอะไรจะลดลงบ้างมันก็เป็นไปตามปัจจัยภายในภายนอกด้วยนะครับความชัดเจนนโยบายต่างของรัฐเรื่องปุกุญชาผมพูดไปแล้วนะก็ผมไม่ได้ขัดแย้งอะทำมันทำแล้วมันไม่มีผลกระทบอะโทษเรื่องถวายสัตว์อันนั้นก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะหลังจากถวายสัตว์แล้วผมก็ตั้งใจว่าจะคุยกับรัฐมนตรีเขาสักทีนึงก่อนนะเหมือนกันปฐมพิเทศพบปะหารือผู้คุยกันถึงแนวทางในการจะทำงานนะคงใช้เวลาไม่มากนักหรอกก็วางแผนไว้ว่าหลังจากพิธีถวายสัตว์ถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรนะข้อแรกผ่านคือต้องพิจารณาร่วมกันเรื่องของนโยบายของรัฐบาลด้วยซึ่งวันนี้ก็ได้เป็นการหารือในระดับพรรคการเมืองต่างๆแล้วว่าจะสอดคล้องกันต้องกันยังไงนะเพราะผมไม่ใช่จะเขียนแต่ของผมเองมันก็ไม่ใช่ต้องเป็นนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆมาด้วยแล้วผมก็บอกว่าให้เอาของฝ่ายค้านเข้ามาดูด้วยที่ว่าไหนมันเข้าตรงกันตรงไหนอะไรยังไงบางอย่างมันทำไปแล้วหรอครับแต่มันอาจจะได้ไม่มากเท่าที่ทุกคนต้องการหรือเท่าที่ทุกคนไปหาเสียงกันมาแต่ก็ขอเห็นใจว่าเมื่อไปเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบวงเงินประมาณที่มีอยู่นะเพราะหลายพรรคการเมืองมารวมกันอยู่ผมก็เชื่อมั่นนะว่าทุกพรรคการเมืองก็รักชาติรักประชาชนกันทั้งหมดนั่นแหละเรื่องคำสั่งคสช.เนี่ยนะคสช.เนี่ยคือประเด็นปัญหานี่อย่าไปคิดว่าเอ๊ะมันจะเพื่อใครยังไงมันเพื่อผลประโยชน์ประชาชนนะคสช.มันก็จำเป็นต้องทำงานตลอดไปต่อไปก่อนในระหว่างที่กฎหมายยังไม่ออกมันก็ต้องไปกดรัฐบาลต่อไปก็ต้องไปพิจารณากฎหมายตรงนี้ต่อนะซึ่งจะออกมาอะไรก็ไม่รู้ถ้าเมื่อออกมาแล้วมันก็เป็นเรื่องของการทำตามกฎหมายใหม่ในการคัดสรรนะถ้ากฎหมายไม่มีมันก็คัดสรรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าว่ากรรมการคสช.มันลดลงเนี่ยการพิจารณาต่างๆมันก็มีปัญหาหมดอ่ะผมก็ต้องการให้ทำงานต่อเนื่องแต่ต้องทำงานตามกฎหมายนะให้ได้นะในการใช้จ่ายงบมาหรือในการบริการโครงการต่างๆแล้วก็มีระบบการตรวจสอบอยู่แล้วทั้งหมดอ่ะนะอย่าบังวลเลยนะเรื่องของหลายคนก็เรียกร้องผมใช้มาตรา14วันนี้ผมก็ไม่ใช้แล้วนะมันหมดเวลาที่จะต้องใช้แล้วแหละถึงแม้จะมีเวลาถึงวันถวายสัตว์ก็ตามแต่มันไม่ควรแล้วก็จะเห็นได้ว่ามาตรา14ไม่ได้ใช้ในเชิงที่ทำให้เกิดปัญหานั่นเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาทั้งสิ้นหมดแล้วนะจะถามอะไรเลยนะหึนี่เหนื่อยหรอกก็ชินละ5 ปีแล้วถ้าจะมีก็ใจอะนะคืออยากทำให้มันแล้วให้มันเสร็จให้มันเร็วๆนะถ้าพูดถึงความคิดนะพูดถึงนโยบายพื้นหลักการผมว่าผมทำเต็มที่แล้วล่ะมันก็ติดขัดด้วยกฎหมายมันติดขัดด้วยงบประมาณเท่านั้นแหละไม่งั้นมันก็อยากจะทำให้เร็วทุกเรื่องอะนะการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่พัฒนามารัฐบาลนี้รัฐบาลโน้นมันพัฒนามาต่อเนื่องหลายอย่างก็ดีจากบ้านก่อนก็ทำต่อไปในที่บกพร่องมีปัญหาทางกฎหมายก็แก้ไขไปก็อย่างเงี้ยมันต้องไปอย่างนี้ประเทศชาตินะแล้วก็สำคัญก็คือว่าคนไทยของเราเองนั้นก็ต้องคำนึงถึงว่าการจะพูดอะไรการจะแสดงความเห็นอะไรไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามคำนึงถึงประเทศไทยด้วยนะเราเป็นประเทศที่เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นประเทศที่อิสระมาช้านานใช่ไหม
นั้นเราก็ไม่ข้อกฎหมายต่างๆนะถ้ามันใช่โอเคผมก็รับได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมาแล้วไปพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบิดเบือนมันก็ทำให้ประเทศชาติมันเสียหายนะความไม่เชื่อใจเชื่อมันมันก็ไปหมดอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้ให้ความตรงนี้มากนักหรอกเพราะทุกอย่างมันปรากฏออกมาแล้วนะในการพูดคุยในการประชุมในเวทีหลายเวทีเราก็ได้รับการยอมรับต่างประเทศพอสมควรถือว่ามากเลยซ้ำไปนะเพราะเขาเห็นจากผลงานการบัตรใน5ปีที่ผ่านมาหลายอย่างมีการแก้ปัญหาหลายอย่างมีการปรับปรุงข้อกฎหมายหลายอย่างมีด้วยวิธีการที่เป็นสากลนะเราก็ทำได้ดีหมดอ่ะเราแก้ปัญหามาเยอะแยะไปหมดนั่นแหละคือการไปรูปในสิ่งที่เราไม่ได้แก้ไขมานานเขาก็พอใจตรงนี้เพราะนั้นคนของเราอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันไปรูปแล้วหรือยังการไปรูปทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองนักการเมืองต่างๆก็ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอะไรล่ะคุณภาพบุคลิกต่างๆให้มันเหมือนกับที่เขาทำกันนะเพราะนั้นก็อย่าใช้เวทีสภาเป็นเรื่องของการพยายามที่จะด้อยค่าพยายามจะล้มรัฐบาลอะไรต่างๆนี่ผลประโยชน์ของชาติปัญหาของประชาชนมันมีความสำคัญยิ่งกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นกันอยู่แบบนี้มันก็พัฒนาไม่ได้มันก็ไปรูปไปแล้วทีนะในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติเรื่องแผนแม่บทเรื่องอะไรต่างๆนี้ผมก็พยายามให้เข้าใจให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะทุกอย่างถ้าเราอธิบายแต่หลักการวิชาการทั้งหมดบางทีมันเข้าใจยากผมก็ได้สั่งหาไปแล้วใน6ยุทธศาสตร์มันมีแกะ23แผนแม่บทกิจกรรมอันนี้ก็ยกตัวอย่างมันจะแต่ละอันที่ว่ามันจะทำอะไรกันยังไงนะในแต่ละกล่องแต่ละกรอบเนี่ยยกตัวอย่างมาสักอันแล้วกันจะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาผลิตผลทางการเกษตรสมมตินะมาอยู่ในกลุ่มงานอันเรื่องของเพิ่มความมั่นใจการแข่งขันไม่เหรอนะของคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายก็ยกตัวอย่างมาที่เราทำอะไรแล้วบ้างนั่นแหละคือยุทธศาสตร์กรอบใหญ่ถ้าไม่หลุดกรอบใหญ่มันก็จะแก้ไปให้มันต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทุกรัฐบาลแล้วก็ทำต่อไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าสืบทอดอำนาจเขาเรียกว่าสืบทอดการแก้ปัญหานะให้มันเป็นแนวทางที่มันครบวงจรที่มันทุกคนมีส่วนร่วมมีการพัฒนาตัวเองไปด้วยนะภาครัฐก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกเพื่อจะลดภาระของภาครัฐในการที่ต้องใช้กำลังคนจำนวนมากวันนี้ต้องใช้กำลังคนจำนวนมากข้าราชการจำนวนมากลงมาขับเคลื่อนผมยกตัวอย่างการแก้ปัญหาของสาธารณรัฐประชาจีนนะการแก้ปัญหาเรื่องความยากจนทำไมถึงเขาแก้ได้เร็วเขาแก้จาก100ล้านเหลือ70ล้าน70ล้านเหลือ30ล้านเพราะเขามีทั้งเงินมีทั้งข้าราชการจำนวนมากเขาใช้ข้าราชการลงไปทั้งหมด2ล้านกว่าคนลงไปในพื้นที่ลงไปรับผิดชอบเป็นตำบลเป็นหมู่บ้านเป็นครอบครัวเราทำอย่างเขาไม่ไหวข้าราชการเราไม่มีมากขนาดนั้นงบประมาณเราไม่ได้มากขนาดนั้นเราก็ได้มีโครงการลงไปหลายโครงการด้วยกันปัญหาก็คือว่าบางคนบางท่านก็ไม่อยากทำอะไรนะอยู่อย่างเงี้ยแล้วรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลตรงนี้มันต้องหายไปให้ได้ทุกคนต้องพัฒนาตัวเองไปได้แล้วก็มีทิศเป็นขั้นเป็นตอนให้หรือตอนแรกก็ให้เงินไปพิจารณาโครงการต่างๆอันที่สองก็ให้เรื่องช่วยเหลือหลายครอบครัวนะอันที่สามก็เป็นเรื่องของการมาฝึกในเรื่องของการสร้างงานใหม่ต่างๆก็มีคนสนใจครึ่งๆนะไอ้ครึ่งนี้ก็บางคนก็ทำแล้วก็เลิกนี่แหละคือปัญหาของประเทศเรานะผมคิดว่าทุกคนต้องลงให้ลึกซึ้งไม่งั้นมันก็ไปด้วยกันไม่ได้รัฐบาลคิดมีนโยบายลงไปแต่ท้ายสุดประชาชนก็ยังเข้าใจว่าแบบเดิมดีที่สุดคือรัฐบาลช่วยเหลือทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีเงินเพียงพอขนาดนั้นนะดังนั้นทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้ว่าทำยังไงคนจะไม่ทิ้งบ้านทิ้งช่องมาอยู่ในเมืองใหญ่ทำไงจะไม่เหลือเฉพาะคนแก่อยู่ที่บ้านทำไรทำนาซึ่งก็ไม่มีแรงก็ต้องจ้างคนค่าใช้จ่ายมันเปลืองขึ้นทั้งหมดอะแม้กระทั่งการกรีดยางปลูกยางแต่ก่อนนี้ก็กรีดกันเองวันนี้ก็จ้างคนกรีดเข้าไปอีกแต่ราคายางมันไม่ได้สูงขนาดนั้นมันก็เลยต้องแบ่งกำไรตรงนี้ให้กับคนกรีดเข้าไปด้วยนั่นแหละคือต้นทุนการผลิตมันก็สูงขึ้นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คิดให้รอบคอบอย่าคิดชั้นเดียวรัฐบาลต้องคิดหลายๆชั้นไม่งั้นปัญหานี้ก็ไปพันปัญหาโดนต่อไปเรื่อยๆนะครับมันทำให้เกิดความขัดแย้งขอบคุณนะบอกไปแล้ว